ประธานอปอปอชอที่สำนวนคดีบิ๊กโจ๊กยังไม่ถึงมือเป็นเรื่องร้ายแรงไม่ปล่อยให้เงียบแน่ประธานปปช.เผยคดีบิ๊กโจ๊กเข้าเงื่อนไขชี้เป็นเรื่องร้ายแรงแต่สำนวนยังไม่ถึงมือกรรมการปปช.ยันทำเรื่องนี้ชัดเจนโปร่งใสไม่ปล่อยให้เงียบเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่29มีนาคม2567ที่รัฐสภาพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.กล่าวถึงสำนวนคดีตรวจสอบเอาผิดกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจกับพวกที่มีการเรียกรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์จะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคปช.เมื่อไหร่ว่าปปช.มีมติให้นำเข้าแล้วเพราะเข้าเงื่อนไขของกฎหมายเป็นเรื่องร้ายแรงถือเป็นอำนาจของคณะกรรมการโรคปช.ตามมาตรา66พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542เมื่อถามว่าต้องใช้เวลาพิจารณาเท่าไหร่พลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวว่าอยู่ที่กระบวนการเมื่อรับเรื่องมาก็ต้องตรวจสอบแต่เรายังไม่ได้รับเอกสารยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อถามว่าจะขอข้อมูลจากนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนหรือไม่พระออกมาแฉว่าจะมีการเปิดโปงข้อมูลพลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวว่าถ้าเรื่องส่งมาถึงปปช.ก็จะพิจารณาแต่ที่ปรากฏเป็นข่าวยังไม่มีเช่นที่มีการกล่าวโทษกันหากเรื่องยังมาไม่ถึงปปช.พิจารณาไม่ได้เมื่อถามว่าหนักใจหรือไม่ที่ต้องตรวจสอบเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องของตำรวจรุ่นน้องพลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวว่าไม่หนักใจเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานสำคัญคือต้องให้ความเป็นธรรมและตรวจสอบตามหลักฐานเมื่อถามว่าจะตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพิ่มหรือไม่พลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวว่าต้องตรวจสอบเบื้องต้นก่อนหากมีหลักฐานเพียงพอต้องไต่สวนซึ่งทำได้สองกรณีเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานไต่สวนดำเนินการเมื่อมีมติแล้วก็ต้องส่งเอกสารมาให้คณะกรรมการดูว่ามีข้อเท็จจริงหรือหลักฐานอะไรบ้างเป็นไปตามกระบวนการของปปช.หากเราเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบก็จะมีกรรมการสองคนทำการไต่สวนแต่หากเป็นเรื่องใหญ่มากกรรมการทุกคนก็จะมาไต่สวนเมื่อถามว่าเรื่องนี้จะไม่เงียบใช่หรือไม่เพราะสังคมมีความกังวลพลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวว่าเงียบไม่ได้เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่ประชาชนสนใจยืนยันว่าปปช.จะทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนและโปร่งใสเพชรยินดีเผยสาเหตุเลิกจัดเสาเอกเสาโทคู่แฝดมวยไทยชื่อดังตลอดชีวิตเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์หนุ่มแห่งค่ายเพชรยินดีประกาศว่าทางค่ายจะไม่จัดเสาเอกเสาโทอาจารย์อัจฉริยะสองนักมวยไทยคู่แฝดชื่อดังตลอดชีวิตพร้อมประกาศแจ้งความทันทีหลังจากเปิ้ลนครแถลงว่าอาจารย์อัจฉริยะเลิกจัดเสาเอกเสาโทตลอดชีวิตสืบเนื่องจากรายการที่เสาเอกขึ้นชกอย่างผิดฟอร์มจนแพ้ดีเซลเล็กวอวันชัยไปแบบหมดรูปในศึกเพชรยินดีวันที่27เมษายน2566ทำให้เกิดการสอบสวนถึงเหตุผลโดยเสาเอกได้ยอมรับว่าล้มมวยจริงเปิ้ลนครผู้จัดการค่ายอาจารย์อัจฉริยะต้องประกาศเลิกจัดมวยแฝดทั้งเสาเอกและเสาโทตลอดชีวิตและห้ามผู้ใดจัดเสาเอกและเสาโทขึ้นชกเป็นอันขาดล่าสุดโปรโมเตอร์หนุ่มชื่อดังเสียโบ๊ทณัฐเดชได้ระบุผ่านทางเฟซบุ๊กเช่นกันว่าเพชรยินดีจะไม่จัดเสาเอกเสาโทตลอดชีวิตเรื่องนี้หนังชีวิตดูกันยาวๆครับเพชรยินดีและอาจารย์อัจฉริยะมีจุดยืนเดียวกันเราไม่ปล่อยคนชั่วให้ลอยนวลตอนนี้เรื่องทั้งหมดถึงโรงพักเรียบร้อย
นายกรัฐมนตรีปลื้มงบ 1.6 พันล้านอาจฉีดวงการกีฬาหวังเห็นผลงานพัฒนาผู้เล่นมากขึ้นนายกรัฐมนตรีปลื้มงบ 1.6 พันล้านอาจฉีดวงการกีฬาหวังเห็นผู้เล่นมากขึ้นพัฒนาระดับรากหญ้าโยนถามหน่วยงานเกี่ยวข้องปัญหานักกีฬาถูกดองเงินอัดฉีดเมื่อเวลา 10 นาฬิกา 30 นาทีวันที่29มีนาคม2567ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนว่าวันนี้เป็นวันที่น่ายินดีมีเงินอัดฉีด 1,640 ล้านบาท4ปีถือเป็นการนำโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลของประเทศถ้ากีฬาไทยดีรอยยิ้มบนใบหน้าของทุกคนก็เกิดขึ้นเหมือนการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเกาหลีใต้ในรอบที่ผ่านมาแม้ผลจะออกมาไม่เป็นที่ต้องการแต่ถ้าหากดูบรรยากาศถือเป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งที่คนไทยให้ความสนใจถือว่าเป็นความหวังและแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถเพิ่มสูงขึ้นโดยเงินงบประมาณดังกล่าวถือเป็นงบประมาณที่เราไม่ได้ให้เยอะขึ้นแต่จำนวนสมาคมเพิ่มเยอะขึ้นตรงนี้ถือเป็นเรื่องน่ายินดีขอบคุณคณะทำงานนอกจากนี้สปอนเซอร์ก็มีส่วนสำคัญเมื่อถามถึงโครงการ1รัฐสาหกิจ1กีฬาที่กลับมาปัดฝุ่นใหม่ถือว่าประสบความสำเร็จหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนว่าดีต้องขอบคุณคณะทำงานทุกคนรวมทั้งสปอนเซอร์ที่สนับสนุนอย่างที่บอกครั้งสุดท้ายคือ500ล้านบาทเมื่อ4ปีคราวนี้ 1.6 พันล้านเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าถือว่าประสบความสำเร็จแต่คงไม่หยุดจะพยายามหาทางช่วยเหลือวงการกีฬาต่อไปเมื่อถามว่าจากเดิมมีไม่กี่สมาคมกีฬาตอนนี้ได้มาเกือบทุกสมาคมกีฬานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเพราะคณะทำงานความจริงแล้วยังมีกีฬาอีกหลายประเภทที่ต้องได้รับการสนับสนุนฉะนั้นเราต้องพยายามให้ความยุติธรรมมีระบบการคัดเลือกให้ถูกต้องเมื่อถามว่าหลังจากมีเงินมาสนับสนุนอยากเห็นอะไรในวงการกีฬานายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องผลงานเป็นส่วนหนึ่งแต่การจะนำคนเข้าสู่วงการกีฬามีผู้เล่นเยอะขึ้นมีการพัฒนาระดับรากหญ้าให้เยอะขึ้นเช่นสมาคมฟุตบอลที่ได้รับเงินไปส่วนหนึ่งจะไปพัฒนาลีกล่างตนคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องสนับสนุนเมื่อถามว่ากรณียังมีนักกีฬาบางส่วนยังไม่ได้รับเงินอัดฉีดหลังจบการแข่งขันจะดำเนินการอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผมว่าต้องไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความจริงมันต้องให้เขาได้เงินวันนี้เราพูดเรื่องรัฐวิสาหกิจที่มาเป็นสปอนเซอร์ดีกว่า